It has been countless years since the world saw a newborn dragon. The glories of the winged age have long since passed. Without the protection of the dragon's flame, frost has crept across the earth. Out of it came the unmelted. Wherever they go, desolation follows. We fought them and lost. Forced to watch the horror they unleashed. This dragon egg is our last hope. Run to the place where dragonkind can still take flight. Run to the dragon's home to hatch our dragon and rekindle hope. To dragon's home! To hatch our dragon! ก็โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Fast and Fame นะครับ King of Avalon นะครับผมนะน่าจะชื่อนี้นะครับชื่อเกมค่อนข้างยาวนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างดีมากเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวป้องกันประสาทนะครับในเรื่องตอนต้นเกมเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับก็คือในเรื่องเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ในยุคของประมาณยุคกลางนะครับยุคแห่งเวทมนต์และดาบนะครับก็จะมีมังกรด้วยนะครับมีปีศาจนะครับเราเนี่ยก็จะต้องหนีปีศาจอมตะนะครับปีศาจน้ำแข็งอมตะมาเพื่ออยู่ในส่วนของปราสาทแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะกอบกู้นะครับนะอาณาจักรนี้ขึ้นมาใหม่นะครับโดยกลายเป็นนักรบมังกรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆครับผมว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราทำอะไรกันบ้างครับแต่ที่แน่ๆนะครับเราจะต้องปกป้องอาณาจักรนี้ครับถึงเวลาที่จะออกจากป่านะครับมาสู่เมืองนะครับผมมาสู่ยุคกลางกันบ้างนะครับผมเกมเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมภายใต้มันหมอกหนาวเย็นนะครับสำรวจพื้นที่ทางใต้ของฐานทัพนะผมมาดูกันฮะโอเคคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้นะครับได้สู้แล้วก็ได้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าเสียงมันน่าจะดังมากนะครับก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวปิดเพลงก่อนนะครับแล้วมาดูว่าตอนเสียงเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะดังขนาดไหนอยู่นะครับผมเนี่ยเอฟเฟกต์ก็ยังคิดว่าน่าจะดังอยู่นะคิดว่านะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับส่งคนนะครับมาหรือถนนทางตรงนี้นะครับเราก็ได้ไม้ด้วยนะเขาให้เราสำรวจใช่ไหมล่ะซ่อมแซมสะพานฮีโร่ที่เสียหายอยู่อยู่ข้างล่างเลยเนี่ยอยู่ไกลเกินเอาละซ่อมแซมนะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะซ่อมแซมปราสาทที่เราเพิ่งหนีมาแล้วได้มาอยู่ทางตอนเหนือนะครับก็เป็นปราสาทที่แบบโอ้ยโดนน้ำคงน้ำแข็งปกคลุมนะครับเราเอาไข่มังกรมาด้วยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องทำการจุดไฟมังกรทั้ง3แห่งขึ้นมาก่อนนะครับเสียงเรียกแห่งนกเลเวนนะครับผมโอเคอันนี้เราจุดได้ไหมจุดไฟเนี่ยมีฐานทัพเลเวล2ขึ้นไปก่อนนะมาตรงนี้คงต้องทำเขาก่อนนะผมแท่นอันเชิญอะไรเอ่ยเดือยมีการอันเชิญมีการช้าด้วยหรือเกมนี้เนี่ยมีเกมไหนไม่มีการช้าบ้างเนี่ยมีโอกาสนะครับอันเชิญฮีโร่ตำนานรับกันว่าได้ฮีโร่ตำนานแน่นอนนะอันเชิญก้าวขังแล้วไอ้เขาควายเนี่ยหามาจากไหนเนี่ยอันนี้ได้มาฟรีเขาแจกเนี่ยผมเจ้ยตัวอะไรไม่รู้มหากาบแต่ไม่เป็นตำนานนะอัศวินถุงวายโอ้ขี้เล่านี่เมื่อกองทหารถูกนำโดยอัศวินถุงวายพลังโยมตีท่านหมายนะบวก 0.96% โอ้โนเต็ม 80% แล้วได้มาต่ำเตี้ยเรียดินเลยโธ่ตามเกินอ่ะมีฟรีครั้งหนึ่งนกเลเวนเนี่ยเป็นนกแห่งคำทำนายใช่ได้อะไรไม่รู้คือเราจะต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือถ้าเสพเนื้อเรื่องมันจะดีมากเว้ยแล้วเราถึงจะได้สู้ใช่ไหม
น่าจะประมาณนั้นตรงนี้ถ้าจะเป็นการเปิดเมืองใช่ไหมนี่นะครับมาถึงเวลาต่อสู้แล้วนี่เลยเวลาต่อสู้นะครับเราจะได้คุมทหารประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าต่อสู้เป็นการปกป้องฐานนะโอ้มีสกิลด้วย That's the skill of a true knight. Lord Blacksmith, my soldier's spears can handle the enemy. ต่อของท่านข้าสามารถจัดการกับโรคของศัตรูได้ใช่ไหมอ๋อศัตรูโรคเนี่ยไม่ชอบหอกใช่ไหมไปป้องเมืองก่อนไหมสามารถใช้สกิลโจมตีก่อนได้เลยผมเดี๋ยวเอาเขาขึ้นมาหน่อยนะครับผมเพราะเขาเป็นทหารโล่งไงเขาไม่ใช่เอ้ยเขาเป็นทหารหอกไงเขาไม่ใช่ทหารแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทหารเล็บประชิดมากอะไรเงี้ยนะครับเป็นทหารกลางๆมีคนแอบขึ้นมาให้ตายเถอะบอสมาแล้วนะครับอย่าให้มันเข้ามาได้พลธนูข้างบนเนี่ยนะครับก็มีสกิลเหมือนกันนะนะครับเวลาที่เขาใช้อะไรเงี้ยโอ้โหทำไมน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยอันนี้แล้วมาช่วยกันหน่อยปาสกิลใส่บอสมันเออถอยก่อนเข้าปะทะเร็วเพื่อนอุ้ยถ้าเราตายเหรอไม่เดี๋ยวสู้เข้าไปเพื่อนไม่อย่าอุ้ยบอลเป็นโคตรโหดเนี่ยการต่อสู้ก็ช่วงประมาณนี้นะครับเป็นการปกป้องบริษัทนะฮะคือเวลาต่อสู้สนุกนะครับแต่เวลาอ่านในเรื่องเนี่ยถ้าเสพในเรื่องก็จะอินนะครับแต่ว่าถ้าเสพนานๆก็จะกลายเป็นเกมมันช้าเหลือเกินนะระซ่อมแซมค่ายทหารที่เสียหายฮะเขาให้ซ่อมแซมแล้วทำไมเขาถึงให้เรามาลื้อของก่อนเนี่ยขอไม้ไม่พอใช่ไหมไม่ใช่ไม้สองคีย์นะครับเดี๋ยวว่าเนาะมันหนาวอยู่เครียดหนาวเฉยมันก็เลยไม่พอต้นไม้มันน้อยเพราะว่ามันแข็งหมดเอาละพ้นหอกนะครับผมได้แล้วทหารอีกเหล่าหนึ่งลื้อต่อได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ลื้อต่อเชียร์เจี๊ยบปีศาจอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลื้อก่อนได้ไหมปราบปีศาจน้ำแข็งอมตะที่ขวางทางขนาดหนีมาแล้วก็ยังเจออีกเหรอไอ้เจ้าปีศาจน้ำแข็งหายดีนะปีศาจน้ำแข็งอมตะนะครับผมนั่นก็10โอเคได้อยู่สูญเสียเล็กน้อยจะไปเพราะไงมันก็เป็นเควสบังคับนะครับผมเราเรื่องไม่ได้อยู่แล้วเดินทับครับผมเออมีการต่อสู้แบบนี้ด้วยเหรอนึกว่าจะมีต่อสู้แบบนี้นะครับโอเคได้อยู่นะได้รับรางวัลเห็นไอ้นี่ไม่ได้ฮะเห็นห้องเห็นหีบไม่ได้เลยเขาบอกให้เรารื้อหนทางเราก็รื้อไปครับทำลายสิ่งกีดขวางน่าจะต้องเปิดปราสาทรอบๆนี้ก่อนนะช่วยคนที่ถูกปีศาจน้ำแข็งตะขังเอาไว้นะผมใครไม่รู้จะช่วยเหลือก่อนบุกเข้าไปทหารทุกคนบุกเข้าไปช่วยพลเรือนออกมาก็เป็นพลธนูสั้นพลหอกแล้วก็พลหอกม้านะครับแจ่มเลยนะเป็นพลม้านะฮะกองทัพเราก็จะแข็งเก่งขึ้นเลยนะทำลายสิ่งกีดขวางเข้าไปทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไฟมังกรอันที่3แล้วนะที่เราจะต้องจุดนะครับอ๋อ
ช่วยได้แต่ว่าปีศาจน้ำแข็งที่ขวางทางตะกี้นี่แบบพลัง200เลยนะหัวชิบหายพลังพบพลังลบผมมันยังไม่พอพี่ปราบปีศาจน้ำแข็งไม่ตายโอเคมาในเมื่อได้มาแล้วก็คือพอเลยใช่ไหมเนี่ยเขาให้สู้ฮะสูญเสียมกันนะทำลายสิ่งกีดขวางครับผมทำลายครับพอเปิดเมืองเสร็จเนี่ยนะครับน่าจะสู้กันเดือดมากนะเกมเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับบอกเลยว่าน่าจะสนุกนะครับสนุกอยู่แหละไม่น่าหรอกเนื้อเรื่องก็น่าเสร็จนะครับเพราะว่าอะไรก็โอเคเลยไฟจุดไฟไม่ได้ด้วยนะครับอัปเกรดฮีโร่ไปเลเวล5ครับผมฮะอัศวินถุงวายอัปเกรดอัปเกรดอัตโนมัติเลเวล6เลยเหรอไหนบอกให้เป็นเลเวล5เลเวล6เลยโหดเกินเอาละถึงเวลาที่เราจะปราบปีศาจน้ำแข็งเนี่ยถึงเวลาที่เราต้องต่อสู้กันอีกทีนึงโอ้แนะนำนะครับแพ้จำนวนคือยังไงอ่ะดาเมจเราไม่พอเลยเพื่อนนะจริงๆจากจุยเลยคือให้เราอัปเกรด3คนใช่ไหมสรุปตะกี้เราไปอัปเกรดคนเดียวถ้าอัปเกรดอย่างนี้ก็ดาเมจจะพอใช่ไหมพอยังดาเมจพอแล้วนะครับเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องปกป้องปราสาทแล้วอย่าแล้วพวกปีศาจยิ่งแข็งมันมีพลธนูด้วยโลกของข้ากันลูกธนูได้นะนะครับเอาละทีนี้มันน่าจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยต้องวางประมาณไหนนะครับแน่นอนก็คือคนโล่เนี่ยต้องอยู่ข้างหน้านะครับมันจะมีการสูญเสียนะถ้าเราวางคนไม่ดีนะครับผมมานี่ให้พลธนูนะฮะเป็นตัวคอยโจมตีจากด้านบนนะฮะโอ้ยตรงนี้เรารับศึกเยอะเลยโดยเฉพาะอัศวินนะมีการสูญเสียด้วยพลหอกเราโดนไอ้เนี่ยพลธนูยิงยับไปครับบอสมานะฮะแล้วอันนี้อะไรไม่รู้ขึ้นไปเก็บก่อนเลยไหมเนี่ยมาแล้วมาช่วยกันโอเคโอ้ยนึกว่าจะแพ้ดีที่แบบพลธนูเรายิงยับเลยฮะเอสนะครับผมก็เสียชีวิตไปบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่ารอดอยู่ครับตัวเกมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของนะครับ King of Avalon นะฮะก็เป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างดูเดือดนะครับเนื้อเรื่องเสพค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวนี้นะครับก็ลองนะครับลองเล่นดูพี่บอกเลยว่าเวลาต่อสู้อ่ะแบบช็อตตะเกียสนุกนะครับสนุกอยู่ที่น่าจะเล่นอีกสักระยะหนึ่งนะคิดว่านะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับกับเกมอื่นหรือจะเป็นเกมนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนจะจากลากันนะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเข้ามานะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมวันนี้บ๊ายบายแล้วครับ